แต่ใจกูอยากจะกระโดดก่อนมึงมากพี่ซื้ออะไรมาให้กินนะน้ำแข็งห่วยไม่ใช่ของกินนะน้องพี่มันพยายามรักษามาหลายครั้งแล้วอะพี่เคยจะพามันกลับประจวบด้วยนะทำไม่ยอมไปพวกมันบอกไม่อยากให้เพื่อนของมันเห็นมันในสภาพแย่ๆแบบนั้นอะสู้ๆโดยเฉพาะนัดตอนแรกนี่มึงแปลกใจพี่อยู่ทำไมมันไม่โผล่ที่นั่นก็ไม่รู้ทั้งที่ตลอด4ปีมันหนีไปด้วยตลอดเลยเย็นดีมันบอกว่าความทรงจำของที่บ้านน่ะทั้งพ่อแม่ทั้งเพื่อนแล้วก็นัดแต่ตอนนี้พี่ว่าพี่เข้าใจแล้วแหละว่าทำไมมันถึงยอมผ่านไปทำไมล่ะครับพี่ว่านัดลองถามมันเองดีกว่าตัดน้องพี่ด้วยนะพี่เชื่อว่านัดจะดูแลผมได้ดีกว่าครับอยู่ตรงที่เดิมแต่ไม่มีเธออยู่ตรงที่เดิมแต่ไม่มีเธอดอกเพลงอ๋อหมูปิ้งก็เลยคิดไปใหญ่แล้วตอนนี้เพลงไม่ได้ช่วงเรียนหรือเปล่าที่เราหลอกกันฮันอาคุณเปรมคุณเปรมนะนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมนักศึกษาแพทย์น่ารักเนาะนุ่มนิดเนาะหยิกแก้มเออขาวอะไรขนาดนั้นกล้าที่จะลูบแขนพี่น้องสวัสดีครับคุณปืนผมหมอธนุนะเขาชื่อปืนอ้าวอาจารย์หมอนามสกุลจ้องจะยิงตรงนั้นเกี่ยวกับการป่วยของมะเร็งในวัยรุ่นโหอาจารย์หมอเคสที่อาจารย์หมอให้ผมมายากกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกบางเคสเนี่ยพี่ตาจริงจริงที่เรารู้เมื่อกี้ไม่น่ากลัวเลยว่ะเหรอผีข้างหน้าเหมือนโดเรมอนจัดหน้าขาวๆงงๆรอบหน้ามึงดูให้จบนะเออเล่นตัวอย่างหนังที่มีผู้ชายสองคนอยู่บนเขาอะไอ้นี่ปะบุ๊กแบ็กเออบุ๊กมองเทนปะถ้าใครทายผิดเดี๋ยวโดนทำโทษนะรู้ปะลองตรงนี้นะเดี๋ยวมาแป๊บนึงเซปิตาสวยสวยพิต้าคือเป็นห่วงมากพิต้าอย่ามานั่งตรงนี้นะจมกับหมอนเลยพี่ตาสีเดียวกันเลยคืนเลยนะพี่ตากับหมอนคือเป๊ะเลยนะวันนั้นปั๊บ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 นั่นเหมือนเลยหุ้ยน้องตัวเล็กมากเลยนะครับพี่ตาจริงรู้สึกดีนะตาคือสูงอืมรู้สึกดียังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วพวกผ่าตัดเสร็จหรือยังเวลาเห็นคนไข้หายป่วยผมก็รู้สึกว่าแบบช่วงปักฟืนปะตัวเรามีคุณค่าเขาและไม่ใช่แค่เขากับเรานะครับทุกครั้งเวลาผมเห็นญาติเขายิ้มเห็นคนใกล้ตัวเขามีความสุขมันก็รู้สึกดีจนผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับไอ้ตาฮะกู
ูบอกแล้วใช่ไหมว่ามันชื่อ Brokeback Mountain มึงก็มาเถียงกูว่าใครเขาตั้งชื่อภูเขาเป็นชื่อหนังเอ้ยแต่มึงว่าถ้าประเทศไทยตั้งชื่อหนังแบบฮอลลีวูดมึงได้ป่าววะเป็นถนนธงชัย Mountain ไงหรือไม่ก็ตะนาวสี Mountain แล้วลงใต้หน่อยก็เป็นสันกาคีย์ Mountain ไงเออมึงว่าเป็นไงเขาตะเกียบ Mountain เฉียบป่ะพี่ตาครับเขาพ่อ Mountainมึงตะนาวอะไรนะตะนาวสีเมาเทนเรื่องอะไรอ่ะตะนาวสีตำนานอะไรก่อนไม่ดูน้องเลยนั่งนอนเมาเทนถ้ากูไม่หายมึงเชื่อกูนะมึงต้องได้ทำตามฝันทุกทีอ่ะมึงเป็นคนสัญญาแต่ครั้งนี้กูสัญญาไอ้นะกูเข้ามาได้ป่าวพี่เหรอพี่เข้ามาดิเฮียพรุ่งนี้กูว่าจะไปทำบุญใหญ่ตาก่อนต้นน้ำมันหนอนมันดูโซนเป็นไรอะมึงเป็นไหวพอป่าวกูเข้าใจผมรู้ว่ามึงห่วงอะไรมึงอยากตอนเด็กได้ปะวันที่มึงร้องไห้มาหากูเพราะว่าผมจะย้ายออกไปเย็นนี้ไปเที่ยวทะเลพ่อกูป่ะกูจะไปไหนป้าไปกินอาหารทะเลของโปรดมึงไงเดี๋ยวกูเลี้ยงกุ้งโลนึงเลยเอาไหมเขาจะหน่วงอีกนี้ไปจนถึงอีพีสุดท้ายเลยไหมนะมันหน่วงมากเลยนะเว้ยมันเป็นซีรีส์ที่หน่วงแบบหน่วงจริงดึงอารมณ์ไม่ขึ้นเลยอ่ะใช่
ด้วยเหตุผลอะไรหลายอย่างแล้วดูเชื่อนะว่าคนที่รักเนี่ยมันมีความรู้สึกในใจที่ไม่อยากจะทำลายความรู้สึกอีกไปแล้วบางครั้งมันดูเป็นซีรีส์ชีวิตซีรีส์แบบจริงจังแบบดราม่าแบบสุดๆเล่นกับชีวิตเลยพอทิ้งอีกตอนนั้นเด็กสนุกวะความพี่ชายอะเนาะผมอยากให้แม่เลยก็ได้มึงจำตอนเด็กได้ไหมตอนที่กูปั่นจักรยานไปรับมึงในตู้โทรศัพท์ตอนที่มึงซ้อนท้ายกูร้องโศกปวดกูรู้ว่ามึงร้องไห้อยู่เราก็คือร้องไห้ทุก EP ร้องไห้เก่งมากกูก็ทำได้แค่แอบแผ่นยางลุยฝนออกไปอีกรอบไปบ้านให้พบเพื่อให้ไปดูให้มึงอีกทีดีจังเลยความพี่ชายทำไงได้มันไม่อยู่จริงแล้วให้กูบอกมึงกูก็กลัวว่าน้องกูเนี่ยจะเป็นหนักเดิมนะคนเราอะมีหลายเรื่องเลยที่อยากให้เข้าใจแต่บางเรื่องอ่ะตอนนี้กูไม่เข้าใจพี่สนุกกูต้องไปต้องทำซีรีส์เศร้ากันอย่างนี้นะมันเศร้าไปมันเศร้าทุกตอนจริงแล้วมันไม่รู้เลยว่าแบบจะมีทางไหนที่แฮปปี้อ่ะแล้วในตัวอย่างในอะไรก็รักษาใจให้ดีนะรักษาใจกันให้ดีมาแล้วเริ่มรักษาใจแล้วเดี๋ยวเราดูดนตรีเลยว่าจะเป็นไปทางไหนเดี๋ยวดีจังเลยอ่ะพี่อ่ะอยากมีพี่แบบนี้เนาะอยากมีพี่ชายทำไมอ่ะตัวแค่นี้เลยลูกกูตอนเนี้ยน้องพาเก่งกอดกองเล่นดีมากจบพาร์ทหนึ่งด้วยอารมณ์ที่กูไม่ยิ้มเลยกูอยากกรี๊ดใส่หน้าสนุกกว่ามาสิคู่นี้บ้างโอ้จริงจังเลยโอ้ตัวกูเจอคดีแน่ๆ
ไปคุยกับทัพมาด้วยเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งคู่นี้เลิศเนาะนั่นแหละดีความต้นน้ำอ่ะแล้วเขาอยู่แบบฟิลเพื่อนอ่ะแต่ก็แบบดูแลกันตลอดเลยอ่ะขอบคุณมากเลยเห็นไหมล่ะขอบคุณแหละการเรื่องที่เป็นพี่ที่ไม่ดีใครว่าเราเป็นพี่ที่ไม่ดีอ่ะก็เพราะว่าโน้ตบอกเราอ่ะเราถึงรู้ทุกเรื่องถ้าเราเป็นพี่ที่ไม่ดีจริงอ่ะน้องคงไม่ได้แคร์น้องแล้วเราก็คงไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยจริงไหมกูอาจจะเป็นพี่ที่ไม่กล้าแสดงออกเราจำได้ไหมตั้งแต่ตอนนั้นเด็กๆอ่ะโน้ตอ่ะก็เป็นคนมาบอกเราเองโน้ตอ่ะรู้อยู่แล้วว่าแนทคิดยังไงกับทบก็ยังไงเราช่วยพูดช่วยคุยให้อีกตาก็เมื่อเช้าอ่ะกูเห็นไอ้นัทอ่ะมันบอกให้กูโกหกกับผมแต่เช้าเลยกูว่ามันต้องทะเลาะกันแน่ๆเลยเอ้าแล้วทำไมพี่น้องกันไม่เจอกันเองอ่ะเพราะกูไม่กล้าโอ้โหแล้วมึงก็ช่วยกูหน่อยนะเอ้ยแล้วเย็นเนี้ยมึงมีติวหมอให้มันใช่ป่ะใช่กูฝากมึงบอกมันหน่อยแล้วกันโอ้โหคุณพี่ที่ดีนะขอร้องเราว่าโน้ตเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นนะเพียงแต่โน้ตแค่แสดงออกไม่ค่อยเป็นอ่ะเนี่ยทีอย่างเงี้ยดูมันงานลุยแต่ผมตอนนี้ก็ผม4ปีที่แล้วเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเด็กทรงเดียวกันทรงเดียวกันเลยแต่ทรงนี้มาตลอด4ปีเนี่ยพอทำให้คุณได้ยิ้มหน่อยตัวเองมันทำให้เรารู้สึกถึงความจุใจอ่ะเดินน้ำตอนนั้นเนี่ยคนบนโลกเนี้ยคงไม่มีใครสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์หรอกที่สิ่งขนาดนั้นหรอกถ้ามีคนแบบนั้นจริงๆอ่ะก็คงไม่มีการใช้คำว่าเติมเต็มให้กันและกันมาเลิศเด็กกูจะกล้าแสดงออกมาใช่ไหมครับแสดงออกไม่เป็นจริงๆด้วยคงกำลังเขินเลยกีตาร์ยาสีฟันที่กูซื้อมาทำไมมันหายไปไหนวะให้เราช่วยหาให้ไหมไม่ฉันไม่เห็นเจออะไรอย่างนี้เลยมีอยู่นะเธอลองเจอไหมเธอลองคว้าดิลองดิลองดิดูต่อดีกว่าฮัลโหลว่ายังไงครับคุณดีเด็ดเฮ้ยฟื้นแล้วเฮ้ยเขาเล่นกีตาร์เหรอเขาเล่นกีตาร์เพื่อเขาเลยเพื่อคุณพบถ้าหายไ
าจะรู้ว่ารักหรือเปล่าอาจยังไม่แน่ใจอยากให้เขาดูฉันคงต้องแสดงออกไม่ใช่ให้ใครเขาบอกหรือว่าให้เขาเดาเองว่ารักเธก็กูฝึกมาแค่นี้แค่นี้ก็ดีแล้วมึงนี่กูให้เทียนโน้ตสอนให้เลยนะเนี่ยแล้วก็กดกีตาร์มึงมาด้วยเนี่ยไม่เป็นไรจะต่อไปแล้วต่อไปให้ตัวเองโอ้ก็ขอบคุณมึงนะขอบคุณที่มึงสู้ต่อถึงแม้อะไรหลายๆอย่างมันอาจจะไม่เหมือนเก่าแต่มันยังมีสิ่งหนึ่งยังเหมือนเดิมเสมอนะกูรักมึงนะฮิลใจมากมึงอยู่ข้างๆกูไปตลอดนะจะเก็บเธอเอาไว้เก็บในใจฉันและหวังว่าเราก็คงได้กลับมาพบกันแต่กูก็ไม่ให้มันเป็นดีหนึ่งเลยพูดสุดขนาดนี้แล้วนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเฮ้ยมึงเดี๋ยวกูขอไปก่อนนะพยาบาลเรียกกูแล้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะรับมึงนะพี่หนึ่งโอ้ยรับมึงนะพี่หนึ่งแค่นี้แหละดูแบกอีกน้องฉันเครียดมากน่ะเอาแยะกูก็นึกว่ามีเรื่องอะไรจีดอกเกร็งจนข้างขาเหนียวที่ไหนแล้วบอกเจอกันคิดถึงเพื่อนนะครับถ้าไม่นัดก็จะไม่มามาตามนัดปล่อยข้ามบูลลี่นะมุกแบบนี้ใส่เสื้อชมพูนะจะได้แบบสดใสแต่หน้าเขาไม่สดใสเลยตอนไหนปะผมพูดถึงเนี่ยคุณหมอเป็นไงบ้างวะทำงานที่ต่างจังหวัดไอ้ต้าเอมกรุงเทพปะผมว่าก็ไม่ได้ต่างอ่ะกรุงเทพอาจจะวุ่นวายกว่าด้วยซ้ำอ่ะนานๆก็จะมีเคสใหญ่สักทีส่วนมากก็แค่ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านเขาอะมันคงวุ่นวายเรื่องชีวิตส่วนตัวใช่ไหมก็นิดหน่อยอะมันต้องมีอะไรแน่ดิคือเมื่อวานอะพี่หมอสมุทรเขาโทรหากูพอดีกูให้พี่เขาเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งในช่วงวัยรุ่นเนี่ยพี่เขาบอกกูว่ามึงเป็นเพื่อนสนิทกับคนไข้ที่เขารักษาอยู่อ่ะกูเลยอยากจะถามมึงว่าได้ดิคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่กูรักษาคนไข้อ่ะส่วนใหญ่เขาจะ
ขาดกำลังใจในการใช้ชีวิตอ่ะกูเลยไม่รู้ว่ามึงทำยังไงให้เขากล้าตัดสินใจในเส้นทางใหม่ของชีวิตอ่ะยิ่งเป็นช่วงวัยรุ่นอีกเขายิ่งท้อแท้บางทีเขาก็กลัวว่าเขาจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำหรือไม่ก็ไม่ได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นรอยยิ้มว่ะขอบคุณนะคะรอยยิ้มยังไงวะก็ทุกครั้งเวลากูมองเขาคนที่กูรักมากที่สุดกลับมาเจอปัญหาหนักที่สุดตอนแรกกูก็ช็อกนะมันคงเป็นเพราะว่าเราไม่เคยเจอปัญหาร้ายแรงแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตอะแต่เราก็ทำได้แค่ตั้งสติแล้วก็เผชิญหน้ากับมันคิดซะว่ายังไงเขาก็ยังอยู่กับเราไม่ได้ไปไหนเราก็มีหน้าที่แค่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเข้มแข็งแล้วก็สู้ต่อทุกครั้งที่กูมองไปกูเห็นรอยยิ้มเขานะแต่มีสิ่งหนึ่งวะที่มันหลอกกันไม่ได้สายตาเพราะว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้กูเลยยิ่งต้องรีบให้รอยยิ้มกับเขาไปให้รอยยิ้มทำให้เขารู้ว่ายังมีกูอยู่ข้างๆเชื่อนะถ้าเขาสบายใจและเชื่อมั่นกับเราได้มากขนาดไหนมันก็ยิ่งเป็นพลังให้เขามากขึ้นขนาดมึงก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยทำให้คนไข้เชื่อมึงได้แต่เอาเข้าจริงพอมาเจอเหตุการณ์กับคนใกล้ตัวมันก็ยากเหมือนกันนะเป็นเรื่องที่มันต้องสูญเสียร่างกายเขาไปก็ทำใจยากจริงๆวะอยากเห็นนะเสียแค้นทั้งชีวิตนะใจที่อาจารย์หมอเคยบอกใช้ชีวิตยังไงอ่ะคือถ้าไม่มีตั้งแต่เกิดมันใช่มึงแล้วมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันเป็นสิ่งที่มันต้องเลือกว่าจะต้องใช่ว่ากำลังใจจากคนใกล้ตัวเป็นสิ่งสำคัญว่ะมึงลองเบนเข็มออกจากคนไข้แล้วลองมาดูคนรอบๆตัวเขาคนที่อยู่ข้างๆเขาคนที่เขารักกูเชื่อนะว่าเขายังอยากจะมีชีวิตต่ออยู่บนโลกใบนี้กูเข้าใจมึงนะมึงเองก็เข้มแข็งด้วยไม่เอาใจให้นี่กี่โมงแล้ววะห้าทุ่มเดี๋ยวกูรีบไปก่อนอ่ะโอเคไปเจอกันมึงขอบคุณมากไอ้นัทเรื่องเพื่อนสนิทที่มึงบอกอะสายตามันหลอกกันไม่ได้จริงๆนะไม่เลยดูแลแฟนดีๆอืมแต่อีพีนี้ไม่เจอพบเลยอะมาก็ยังอยู่ในห้องไงนี่ไงอาจจะออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวออกมาแล้วเป็นอีพีของนัทนะอีพีเนี้ยนัทแอนพี่นัทแอนโน้ตนัทแอนโน้ตมาหาแล้วปั๊บไม่เจอเอ้าจบไงคือจบ EP หรอใช่ไงเอ้าจบพูดอยู่ว่าไปดีไม่มีพบเลยปั๊บไม่เจอหน่อยไม่ได้เจอหน้าหน่อยประตูเข้าไปในห้องเห็นหน่อยจบเปิดที่โรงพยาบาลเลยฝนจะตกมั้ยเฮ้ย
คุณพีรวิทย์หรอเซลล์ของเขาตกลงคุณจะเรียกผมว่าพี่หมอหรือว่าอาจารย์หมอกันแน่ครับเพื่อนก็ผมเรื่องไหนสองอย่างเลยไงเพราะพี่อาจารย์หมอเป็นยิ่งกว่าอาจารย์แล้วก็เป็นยิ่งกว่าพี่ชายผมเลยครับจินจินเนาะอย่าพูดเป็นเล่นนะทำเป็นเล่นนะจินได้นะว่าไปเลือดเราเป็นแรงอืมดีแล้วล่ะถ้าไม่มีอะไรผมกลับก่อนพี่จานหมอจะรีบกลับไปไหนเนี่ยพี่จานหมอพี่จานหมอไม่อยากรู้เลยอ่ะว่าผมคุยอะไรกับเขาบ้างสามวันก่อนโอ้นี่ไงแฟดได้เลยแฟดได้อ๋อแฟดได้เมื่อก่อนเขาเรียกอะไรแฟดฮันนี่ไดร์ฮันนี่ไดร์แล้วตอนที่เรียกแฮนดี้ไดร์อะก็ไม่รู้นะว่ามันคือแฮนดี้ไดร์อะคิดแค่ว่ามันคือฮันนี่ไดร์พูดแบบรู้ไหมแฮนดี้ไดร์มาดิคนรวยนะเนี่ยสองกิกเป็นพันนะมึง Windows XP มึงสวัสดีครับเฮ้ยถ้าคุณได้อ่านข้อความฉบับเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณมีความกล้ามากพอที่จะรับผู้ย้ายมือฟังละบังคับไม่ได้แล้วเพื่อนกูคอยเธอเสมอความลับที่กูเคยปิดมันตอนที่มึงซื้อซีดีมาให้คืออะไรว่าแบบทำไมมึงอยากได้ซีดีวงพี่หนีกูจังเลยวะไม่บอกเลยความลับความลับแล้วมึงเคยทำเพลงแค่บอกว่ารักเธอออกมาแล้วมึงก็บอกว่ามึงชอบไม่รู้ทำไมนะที่อยู่กูก็เปลี่ยนเพลงที่มึงชอบเลยกูมีความสุขมากเลยนะเว้ยในตู้โทรศัพท์วันนั้นนะกูได้ร้องกับคนแรกเลยกูมีความสุขมากแบบว่าร้องบนเวทีเพราะคนฟังไงมันอยู่ที่คนฟังวันที่กูอยากจะร้องให้ฟังมันดันรู้ตัวช้าก็ต้องสี่ปีโอ้ยกูอยากร้องให้เขาฟังแต่วันนี้กูได้บอกเขาแล้วว่าวันนั้นกูร้องให้มึงฟังนะถ้าหากรักพี่ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวแล้วเขาจะรู้ว่ารักหรือเปล่าอยากจะไม่แน่ใจอยากให้เขารู้ต้องแสดงออกเนี่ยต้องสิอะไรไม่เห็นหัวหัวเวิร์ดอ่านไม่ออกทุกครั้งที่กูให้มึงฟังเพลงแล้วหลับแล้วหลับหลับหลับไปเลยจริงๆกูไม่ได้หลับนะหรือที่ทะเลอ่ะที่กูนั่งสบไหล่มันนะกูก็ไม่ได้หลับเหมือนกันมันเป็นแบบนี้แน่นอนมีเงี้ยกูเองเหมือนกันเมื่อกี้ได้นอนหรอถามใครก่อนอะไรอ่ะมึงพิงกูขนาดนั้นนะเออกูแอบดูแล้วกูก็ว่าหลงในรูปภาพมันไม่สวยอ่ะเสื้อที่เป็นสีว่ากูคิดถึงมันตลอดเฮ้ยภาพสวยมากเขาอยากบอกว่ากูจะได้สบไหล่ถึงนะน้องว่าเองเลยปะเนี่ยใช่แล้วใช้มือขวาว่าเธอโอ้ยนี่เรื่องขยี้ดีอะไรอ่ะกูเห็นอ่ะเห็นมือขวาจริงๆก่อนหน้านั้น1วัน
ก็คือที่คุณรู้ว่าคุณเป็นมะเร็งคุณไม่ไปสอบก็ใจเย็นที่สุดตอนนั้นโกรธมากจริงเพิ่งจะทำแบบนี้มันมีเหตุผลให้กูบ้างเลยตอนแรกกูไปโรงเรียนกูแบบไปสอบเป็นมึงด้วยนะแต่กูทำใจไม่ได้ว่ะเลยมานั่งรอคิดว่ามึงคงไม่กดกูขนาดนั้นนะเอาปลาซีดีใจกูช็อกไปเลยว่ะซีดีที่มึงให้ยังเก็บมีปลาสกอตเทปอยู่เลยนะเดี๋ยวกูตายใส่นะสนุกมึงเศร้ามึงเศร้าอยู่แล้วตอนเปิดเทอม2กูกล่าวว่ากูจะง้อมึงอีกครั้งตอนที่กูจะต้องย้ายบ้านไปกูไปหาพวกอาชีมาคิดดีๆตอนนี้มันกลางเทอมม .6 อีกแป๊บเดียวก็จะจบแล้วอ่ะทำไมเธอไม่รอสอบเอ็นก่อนแล้วเดี๋ยวเอ็นติดที่ไหนเดี๋ยวเธอก็ต้องย้ายอยู่ดีไม่ใช่หรอผมตัดสินใจมาแล้วครูแล้วก็ผมต้องย้ายตามที่บ้านด้วยครับถ้าเกิดว่าเธอคุยกับที่บ้านมาแล้วตัดสินใจดีแล้วก็คงห้ามไม่ได้เนาะตอนนี้จะอยู่ถ่ายรูปหนังสือร่วมกับเพื่อนก่อนไหมได้ครับครูโอเคงั้นเดี๋ยวครูคุยกับกล้องเขาให้ละกันเรื่องนัดเพื่อนถ่ายหนังสือรุ่นเนาะให้ผู้ปกครองเซ็นมาแล้วก็มายื่นคืนที่ครูได้ครับตอนนี้จะบอกเพื่อนไหมเนี่ยขอไม่ดีกว่าครูงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอามาส่งให้สวัสดีครับจะบอกมาตลอดเลยก็ได้นะเขาไม่ได้พยายามจะบอกแต่เขาพยายามง้อเขาเลือกที่จะไม่บอกอยู่แล้วก็จะบอกมาแล้วแหละอ้าวแต่มึงก็กลับปฏิเสธกูก็มันน้องก็ไม่รู้ไงคาถาแฮร์รี่ที่กูทำให้มึงเลยไม่ได้ใช้หรอกที่เจ้าวันที่มึงโทรหากูคือวันที่กูเก็บของจะย้ายบ้านกูยังเก็บใบสอบชิงคุณหมอของมึงไว้อยู่เลยนะอะไรไปฟังเขาเนี่ยอมตะเพลงหวานอย่าแซวนะพี่จะไปหมดนี่เลยเหรอผมกลัวให้เจ็บThank you.
อบหมอกับกูนะถือว่าเป็นคำขอที่มึงติดกูไว้อะจริงๆกูก็อยากเป็นหมอของมึงนะวันที่เราถ่ายรูปมาเสียรุ่นกันตอนที่มึงชวนกูอีกครั้งกูก็ขอโทษเหมือนกันนะที่ดีก็ได้หนึ่งวิรูปสุดท้ายแล้วไปนี่ขอรูปสุดท้ายเลยมาขอแบบชิดชิดสนิทเออรักกันมากๆเออมาทั้งคู่เลยเออยิ้มไปแล้วแหละเออสามสองหนึ่งมันบ่ได้อ่ะไอ้ก้องแม่เรื่องมากชิบหายแล้วเจ้ากีท่าของไอ้คุณนึกว่าถ่ายไปทำอะไรบ้างมึงมันยังเหลือสอบอีกรอบอ่ะมึงลองไปสอบดูไหมไม่อยากได้ยินคำนี้แล้วอ่ะติวให้มึงได้นะมึงจะได้ไม่ต้องยัดเยียดอ่ะอย่าเลยมึงติวให้กูว่าเป็นภาระของเปล่าดีซะอีกนะเว้ยมึงจะได้เอาเวลาไปทุ่มเทกับตัวเองได้เต็มที่แค่นี้พอไม่ต้องพูดแล้วมึงจะได้ไม่ต้องหยัดเยียดความคิดของไอ้กูไอ้รอดูความสำเร็จของมึงเลยเว้ยคุณหมอนะเยียดกดแล้วกำหมัดแล้วถ้ามึงคิดว่าความเป็นห่วงของกูคือการหยัดเยียดกูขอโทษแล้วกันต่อไปกูจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับมึงอีกกูขอโทษนะที่กูพูดอะไรแรงๆแบบนั้นไปแต่มันแรงจริงจริงแต่กูรู้ว่าร่างกายกูคงไม่พร้อมขอโทษอีกทีนะที่กูทำตามสัญญาไม่ได้แต่กูเชื่อนะตอนที่กูหายกูจะได้เจอมึงหมอนั่นแล้วนะว่าสุดท้ายที่กูไปโรงเรียนนี่มันจะไปเก็บความทรงจำในครั้งสุดท้ายแต่พอมาเจอกูนั่งอยู่ที่กูขอไปนอนบ้านมึงเรามาลองคิดกันดูไหมในตอนสุดท้ายเธอไม่ได้บอกรักกันเราจะจับมือกันส่งยิ้มเหมือนเดิมหรือเปล่าเธอที่อยู่กับฉันตลอดไม่คิดจะบอกเพื่อนหรอในวันที่สองเราออกมาอยากให้เก็บไว้คืนนี้ก็ไม่นอนบ้านมึงได้ไหมอยากที่เก็บเอาไว้เรื่องที่เราสองคงคิดด้วยกันขอบคุณนะมึงขอบคุณที่มึงไม่ทำให้กูเหงาเราบอกให้นะมึงแล้วกูก็คิดว่าเดี๋ยวกูก็คงกลับมาThank you.
ว่าตอนกูกลับมามึงจะจำดีสองได้นะเนี่ยกูไปก่อนเลยมึงไปเจอนะอย่าจบนะอย่าจบแบบนี้เครียดนะอย่านะหนูแข่งนะสนุกEP 7แล้วนะแต่ EP ต่อไปก็คือจบแล้วนะนี่ยังไม่ได้เห็นพบตอนอยู่โรงพยาบาลเลยนะไม่เห็นพบสอง EP แล้วนะตอนอยู่โรงพยาบาลอะถ้าตอนจบอยู่ๆเดินมาหมอวินิจฉัยผิดอย่างเงี้ยกูด่าเลยนะกูหายไปคือตัดไปแล้วอะไม่ได้ก็จะได้กลับมาหาวันที่แข็งแรงมันจะน้องวาดรูปสวยมากมันจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องของกูเราจะได้ทำตามความฝันด้วยกันแต่โชคร้ายนะการรักษาแม่ไม่เป็นไปตามที่หวังว่ะมันจะแย่ลงจริงๆก็เขินเลยนะไม่คิดเลยว่าต้องมาเขียนอะไรแบบนี้แต่พอกูเขียนไปเรื่อยๆมันเหมือนกูมีมึงอยู่ข้างตลอดเวลาเลยอะเวลากูไปรักษากูอยากโทรหามึงมากเลยนะอยากได้ยินเสียงมึงแต่แค่กูไม่กล้าพอเนี่ยแหละเข้าใจเลยอะแค่ต้องการใครสักคนที่เราแบบจริงกลัวมันจะคิดไปข้างกลัวไปหมดเลยครับซึ่งการรักษาโรคมะเร็งมันต้องการกำลังใจมากครับมึงโดนหลอกดักควายเชิญทานยาครับมีหนึ่งมันบ้าเหมือนบอกกูเลยอ่ะจนวันนี้กูเริ่มมีความกล้าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอมีก็เลยตัดสินใจกลับมาหาอีกครั้งเพื่อหวังว่าจะมาเก็บความทรงจำกับมีอีกครั้งแล้วพอกูเจอมึงความสุขของกูก็กลับมา มันทำให้กูรู้ว่ามึงไม่เคยหายไปจากความทรงจำกูเลยพอกูได้เจอมึงได้อยู่กับมึงมันทำให้กูอยากมีชีวิตอีกครั้งถึงกูจะรักษาหายหรือไม่หายก็ตามแต่กูเชื่อเลยว่ามันจะอยู่ข้างกูนะนะแล้วนี่คือ3วันก่อนหน้าใช่ไหมก็คือยังไม่ได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลใช่ก็จบแบบตอนไปเยี่ยมอีกวันนี้มีที่แล้วอ่ะอีพีแรกเหมือนจะได้เจอนะพอเปิดมาอีพีเนี้ยย้อนกลับมา3 วันย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเรื่องเลยอ่ะมันจังใดล่ะกูอยากรู้เหมือนกันตอนนี้จริงกูอยากเหมือนกันอยากรู้มากยังไงอ้าวปุ๊บไม่เจอค่ะลงมาหน่อยลงมาหน่อยลงมาหน่อยกูเนี่ยลงมาต้องเข้าลงมาหน่อยแม่
ช่ไหมเห็นแม่โรงพยาบาลหน่อยจบฉากเดิมจบฉากเดิมฉากเดิมนี่ตลกนะตลกนะโควิดเลยนะพูดกี้เลยนะถ้าจบฉากเดิมอ่ะฉากเดิมนี่ตลกเลยนะไม่หรอกกลัวตลกไปลูกไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องเริ่มตัวเองดีกว่าว่าชื่ออะไรแล้วเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเนาะแมนตุภกิจครับนักแสดงหนังจากหนังสือรุ่นครับแล้วก็เป็นพบครับในเรื่องเป็นพบแล้วก็เป็นพบเต้นเตชินครับแล้วก็เป็นนัดครับผมในเรื่องครับรวมกันก็เป็นพบนัดหรือนัดพบนั่นเองนะครับยินดีต้อนรับนัดกับพบหรือลิตเติ้ลกับแมนเข้าสู่ช่องหนังน้าโรงอย่างเป็นทางการค่ะคือจริงๆอ่ะเสียงมันอาจจะก้องไปนิดนึงนะเพราะเราใส่แมสเนาะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยก่อนที่จะมาถ่ายรีแอคชั่นกับเราเนี่ยก็มีการตรวจผลโควิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนพวกเราเองเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นการสวอปเนาะแล้วก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วก็เลยใส่แมส EP นี้คือ EP สุดท้ายของหนังสือรุ่น The Year's Book มาสัมภาษณ์น้องๆกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปรีแอคชั่นว่า EP 7อ่ะมึงพูดแค่ประโยคเดียวจริงๆนะมันเป็นยังไง EP 7อ่ะEP 7คือพูดอยู่จริงๆนะพบแล้วจบเลยวันนี้คิดว่าการรีแอคชั่นกับหนังน้าโรงจะเป็นยังไงตื่นเต้นๆเราแบบเหมือนไม่รู้ว่าปกติถ่ายรีแอคเขาถ่ายยังไงหรืออะไรเนี่ยเปิดรายการมาก็ตื่นเต้นแล้วโอ้โหเสียงดังมากเบอร์มากไม่คือบอกอย่างนี้ว่าหลายคนน่ะที่มาถ่ายรีแอคชั่นหนังน้าโรงอ่ะทุกคนจะแบบรู้สึกว่าอุ้ยพี่เขาต้องแบบว่าต้องแบบยังไงวะพี่ก็ต้องถ่ายกันแบบยิ่งใหญ่แล้วป่ะกูมีแค่เนี้ยมีกล้องหนึ่งตัวกล้องหนึ่งตัวกับโน้ตบุ๊กหนึ่งอันจบเลยแค่นั้นเลยนึกออกไหมหน้าเนื้อก็ไม่แต่งเห็นไหมล่ะเลิศไหมขายที่คอนเทนต์ขายที่คอนเทนต์ซึ่งคอนเทนต์หนังสือรุ่นขายได้ไหมได้โอเคนะคะอ่ะวันนี้ตอนจบพี่เราพี่จะโดนแกงไหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนชัวชัวร์ครับคิดว่าคงอบอุ่นกันครับผมแต่ว่าบาซี่อ่ะที่ไปไม่อยู่วันนี้เขาบอกว่าเขาแอบเห็นสปอยนะแต่เขาไม่ได้บอกพวกเราโอเคแล้วก็แสดงเห็นสปอยอย่างเงี้ยมันเกินไปแล้วคือตอนนี้สิ่งที่ฉันแบบสงสัยมากที่สุดคือทำไมพบมีแขนน่ะพบก็แขนขาดไปข้างนึงดิใช่ไหมเอาละแล้วในเรื่องจะทำไหมจะเป็นยังไงนี่นี่ไงจริงๆเอฟเฟคในเรื่องของสนุกก็ทำอย่างนี้แหละใช่ไหมแบบเอาใช้น้องตัดโดนแดดแขนบ้าป่ะเนี่ยเล่นละครเล่นซีรีส์ตัดแขนโอ้ยเรื่องท่าตัดขาไม่ใช่ฉันก็คิดคาดหวังว่าเธอจะใช้ CG ระดับแบบมาเวลนี่ไงดูงบกูด้วยโอเคกลับมาเฮ้ยเห็นงบได้อ่ะมายากลหมอสนุกเก่งเนาะเขาต่อให้จริงหรอก็ว่าทำไมของพี่สนุกตอนแรกอะพี่เจอไม่มีดั้งนะเพราะเขาต่อเก่งนี่เองอยู่ดั้งเขางอเหล่าไม่ใช่ว่าดั้งค่ะหนอค่ะเนี่ยร้องไห้ทุกตอนเลยยังไม่ทันออกเลยแมนยังไม่ทันออกเลยนี่ไงเดี๋ยวมาแล้วเนี่ยทำต้นร้องไห้ทุกตอนเลยเนี่ยอุ้ยเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงคือดูในกล้องอ่ะดูในจออ่ะต้นไม่ได้ดูตัวเล็กขนาดนี้นะแต่พอมาเจอตัวจริงอ่ะทุกคนพวกกระเปียกคนดูนี่ตัวเล็กมากทุกคนน้องตัวเล็กมากตอนนี้ยังไม่ได้ไปลงใช่ย้อนกลับมานิดนึงให้กูส่งเคสคนไข้มาให้ดูอ่ะกูเลยช่วยคอมเมนต์ไปถึงได้ป่ะว้า
ีสองพี่จานหมอจะรีบกลับไปไหนเนี่ยพี่จานหมอไม่อยากรู้เลยหรอพี่จานหมอผมคุยอะไรกับเขาบ้างคุยอะไรอ่ะก็นัดบอกว่ากำลังใจเริ่มจากคนใกล้ตัวอย่างของผมก็ต้องเป็นนัดแล้วก็พี่แพทคุณได้เบอร์มาแล้วเอาเขาชอบพี่แพทไงคุณเปิ้ลผมฝากคุณต้องบอกผมนี่ผมเลี้ยงหมูกระทะเลยได้เบอร์มาแล้วใช่ไหมพี่จันหมอชอบแพทก็ไม่บอกฉันชื่อแพทเป็นชื่อเล่าเหมือนกันพี่จันหมอรีบกลับเลยครับผมจำตารางนั้นผิดผมต้องไปเจอนักศึกษาอ่ะไม่รีบขนาดนั้นรู้จักนักศึกษาไหมได้เพิ่งผ่านจริงวะเนี่ยครับผมนักล่าปริญญากูจะมาเป็นนายมึงรู้จักวะลิตเติ้ลเป็นนักแกงครับลิตเติ้ลเป็นนักแกงอ่ะอุ้ยมาแล้วมันก็เหมือนการยึดความฝันกูไปเลยนะมึงอุ้ยมึงนั่นวะอีจ่า5/7แต่เจอผมสามหุ่นอุ้ยตัดจริงโง่ฉันไม่คิดว่าตัดจริงอ่ะไม่ดูแลก่อนไม่รู้แล้วน้องเซลอยู่อะไรหอเซลอยู่ฉันนึกว่ามันจะหักมุมในการแบบไม่ตัดแขนหน้าก็เห็นเมื่อกี้ตอนแรกเธอเป็นคนบอกเองว่าเอารู้ว่าตัดแขนฉันนึกว่าเธอดูแลยังข้างไม่ออกข้างเนี่ยเข้าไปตัดไปอีกแล้วตัดมือว่าโอ้ยแต่ว่าแล้วเมื่อไหร่งอกถามหมอยัง3 เดือนโอเคเริ่มเป็นหนองชอบทำเป็นแบบไม่เหมือนไม่เป็นไรอ่ะโอเคอย่างเงี้ยก็หล่อเหมือนเดิมเอ้ยหล่อเหมือนเดิมไม่ต้องมาโกหกกูเลยดูดิมึงทำกูแขนหายไปข้างเลยเนี่ยมึงนี่แม่งแล้วมึงเป็นไงบ้างมึงยังเจ็บอยู่ไหมหายแล้วแต่ยังรู้สึกแปลกๆอยู่เลยยังไม่ค่อยชินอ่ะพี่หมอสรุปเขาเก่งเนาะนัดผมพี่เอากีตาร์มาให้แล้วนะเอาไว้นี่แล้วนะครับผมถ้ามาแกล้งกูทำเป็นแบบเอาอะไรมากูด่านะกูเป็นนัดอ่ะถ้าแบบแกล้งแกล้งทำเป็นแบบแต่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 กูเป็นนักกูด่านะช่วงนี้ยุ่งมากเลยได้ครับพี่แพทไม่เป็นไรพี่นอนเฝ้าผมมาตั้งหลายวันแล้วผมอยู่ได้เนี่ยไอ้นั้นได้อยู่แทนละหิวไหมเดี๋ยวกูป้อนแมวอ่ะ
กูยังไม่อยากกินกูอยากทำมือเล่นกีตาร์มากกว่ากูเล่นไม่ค่อยเก่งอ่ะเอ้าไม่ได้ดิไหนบอกมึงจะเล่นกีตาร์ให้กูฟังไงไปเลยเอากีตาร์มาเล่นให้กูฟังเลยว้ายอย่างไม่ผัวทำมาเป็นเนียนปรับตัวกันหน่อยดีกว่ามาไหนทีนี้ลองดิเออมึงก็สักแต่ว่าจะดีจริงๆเนาะอะไรทำตามสั่งถ้าเป็นนี่นี่ร้องไห้เลยฮะภาพแรกที่เห็นว่าแบบคนนอนอยู่แล้วแขนขาไปข้างนึงอ่ะนี่คงแบบสุดแบบสุดอ่ะถ้ากูหายนะรอเขาโอ้ยฉันจำได้เลยฉันคุยกันได้หนึ่งเดียวเล่นทะเลาะก็ต่อเลยเด็กใจร้ายได้มึงจะได้ไม่ต้องมายัดเยียดความคิดมึงให้กูไงคำเนี้ยกูตายไปเลยคำเนี้ยแต่ชอบตอนใส่นักเรียนมากให้เธอเข้าใจว่าฉันคิดอะไรคิดถึงเธอใส่ขาใส่ยังไงไปตกปะโทนึงเออทำไมต้องเอาจมูกถูก่อนน่ะถามหน่อยตอนเอาจมูกถูอ่ะเป็นสัญชาตญาณหรือเขาสั่งสัญชาตญาณทำเองมันเขินอยู่นะหรือว่าถ้าไปถึงแล้วเปลี่ยนฟากดีกว่าแบบนี้เหรอไม่ไม่รู้ตอนที่ถ่ายแบบเหมือนเข้าไปแล้วมันโดนก่อนแล้วแบบเราก็เลยมันจะฝั่งไหนดีหรือว่ามันคือแบบฉันแบบคือมันเลิศอะคือมันเป็นเมจิกโมเมนต์นะมันคือแบบมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแบบเฮ้ยมันเออมันน่ารักเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็แบบดูดิคืนไหมต้องจุกกันละทำให้ดูไหมฮ
4 ไม่คือถ้าพูดก็พูดเองนี่ไม่ได้ปูไม่ได้พูดอะไรเลยใช้มุมกล้องให้ดูหน่อยมุมกล้องไม่ต้องไม่ต้องจับจริงอ่ะมุมกล้องมุมกล้องไม่มุมกล้องหรอกมึงเอาจริงๆที่มากกว่าซีรีส์กูเนี่ยเนี่ยซีนเนี้ยมึงอีบาต้องอิจฉาแล้วลงมาแล้วพูดแต่ตอนเปิดหนังสือแบบที่มีสาวคือแบบร้องไห้เหมือนจะตายรูปเนี้ยที่ดีกันแบบแป๊บเดียวอะแต่ตอนเขาตัดผมตรงนี้เขาก็เซลอยู่นะมันเสียเซลอยู่จริงผมมันฟันมากอะเดี๋ยวพี่เอาของวงเอาละนาดด้วยฮะไปให้ด้วยลูกเขาเลยต้องมีอีกคนหนึ่งไว้เติมเต็มไงเขาขาดกันไม่ได้แล้วนะแผนไปไหนอีกอ่ะทำไมชอบคิดว่ากูอยากดูวิววะกูไม่ได้อยากดูจะแผนทำไมอ่ะพอเหอเลิกร้องไห้แล้วกูเหนื่อยแล้วย้อนเลยย้อนอีกแล้วย้อนอีกแล้วหนึ่งวันก่อนแยะดูก่อนโอเคโอเครักษาใจให้ดีนะอุ้ยฉากนี้ก็ดีจริงมีอะไรก็พูดแล้วฉากที่พี่กับน้องนั่งคุยกันในห้องกับพี่สนุกดีมากพี่แพทย์สวยสวยสวัสดีปีหนึ่งใช่กูไม่รู้นะเอาข้อความนี้มึงจะได้อ่านเมื่อไหร่ก่อนอื่นเลยกูขอโทษนะที่แอปเปิดแฟลชไดร์ของมึงอ่ะข้ามึงทำให้กูอยากรู้นี่หว่าอีกอย่างกูรู้ว่ายังไงมึงก็ต้องหายมึงคงไม่ทิ้งกูไปอีกแล้วใช่ไหมพ่อมึงรู้ไหม4ปีที่ผ่านมาไม่มีวันไหนเลยที่กูไม่คิดถึงมึงเลยนะตอนแรกๆกูยังไปบ้านมึงด้วยนะกูก็แอบหวังว่าเผื่อมึงจะกลับมาบ้านแต่เปล่าเลยมันน่าไว้ใจจริงๆแบบนี้เจอตัวต้องโดนทำโทษซะแล้วใช่ไม่ได้เลยมึงรู้อะไรป่ะทางที่เราไปด้วยกันตอนมึงจากกูไปกูไม่เคยกลับไปอีกเลยนะจนวันที่มึงกลับมากูเลยกลับไปที่นั่นอีกครั้งหาดนั้นมันไม่มีความหมายเลยนะถ้าไม่มีมึงถ้ามันไม่มีมึงกูรู้ว่าสถานที่มันไม่เท่ากับเรื่องราวมันคือความทรงจำจริงๆว่ะกูดีใจนะที่มึงบอกว่ามึงจะร้องเพลงแค่บอกว่ารักเธอให้กูฟังแต่เอา
าจริงๆกูยังจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่ากูเคยทำเพลงนี้ตรงริมหากับมึงแต่ถ้าใช่กูก็ขอบคุณมึงนะที่มึงยังจำมันได้แม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยของกูวันที่มึงกลับมากูอยากบอกมึงว่าแค่เห็นหลังมึงกูก็จำได้แล้วมันพูดไม่ออกเลยว่ะในใจกูอยากจะกระโดดกอดมึงมากขอโทษนะที่พูดออกไปว่าไม่รู้จักถ้าย้อนเวลากลับไปได้กูคงไม่พูดแบบนั้นเพราะกูรู้ว่ามันจะยิ่งทำให้กูเสียใจต้องขอบคุณหมานะที่มาไล่กัดกูริมหาดตอนกูเด็กมาบอกกูงงเลยขอบคุณไอ้กล้องที่มันมาบอกความจริงกับกูหลายต่อหลายครั้งเออเรื่องนี้อีกล้องเดินเรื่องนะมึงมีอะไรมึงต้องบอกกูคลายความลับเลยนะอืมพร้อมรับฟังน้ำตามาแยะลูกกูนี่ลูกอีพีกูให้เชียร์กูสอนทันเล่นกีตาร์ด้วยนะอีต้นน้ำมันเข้าไปใช้ชีวิตเนาะใช่อย่าสอนกีตาร์ให้นั้นได้ดีร้อยวันพันปีไม่อยากจะเล่นกีตาร์วันนี้เป็นอะไรไหมเล่นเกมมูเล่นเกมมูแต่งเพลงสอนได้นะแป๊บนึงแป๊บนึงมา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 ดิขอขอดง่ายสุดเลยก่อนขอดซีเนี่ยกดนี้นะตึง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 ลองดูเหมือนง่ายแต่คนไม่เป็นนะก็คือไม่เป็นกดกดกดนี่นี่อันไหนบ้างอันนี้อันนี้แล้วเจ็บนิ้วนะที่กดคอดังเจ็บมากเล่นได้ไงอ่ะเป็นรอยอ่ะกดให้มันแน่นเพื่อให้มันเป็นคีย์อ่ะเจ็บมากสอนไปเท่านั้นอ่ะกูยอมเจ็บนิ้วให้มึงเองเลยต่อไปจับยังมึงต้องคาวากูได้แล้วนะพบมึงอยากฟังเพลงอะไรอ่ะมึงเตรียมขอมาได้เลยเออพบดีใจนะที่มึงกลับมาแต่มึงเลือกจะอยู่ต่อขอบคุณหนังสือรุ่นนะที่ทำให้เราสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งกูแอบหยิบหนังสือรุ่นของกูมาจากบ้านด้วยนะตอนหน้าที่กูให้เพื่อนเซ็นไว้ก่อนจบมันขาดแค่ลายเซ็นของมึงอ่ะมึงเขียนให้กูด้วยนะถ้ามึงได้อ่านข้อความนี้คงจะดีนะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มึงจะได้อ่านหรือว่าตั้งใจฟังดีๆนะพบกูมีอะไรอยากให้มึงอ่ะมึงตั้งใจฟังดีๆนะอายุ15กันมาเป็นสาวทั้งวงมาใส่กระโปรงพบว่าแหมๆไม่พูดเขาทำให้คุณไม่ใช่ให้ใครเขาบอกหรือไว้ให้เขาเดาเองว่ารักเธอ
้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเอ้ยมึงเดี๋ยวกูขอไปก่อนนะพยาบาลเรียกกูแล้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะรับมึงนะพี่หนึ่งใกล้จบยังอ่ะใกล้แล้วใช่ป่ะกูคือกูเสียวต้องจบเขามาเรียกมันตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะมันจะให้เรียกว่าอะไรก็บอกมาดิเตียงเขาชื่ออะไรนะคือแฟนจบแล้วเหรอดูก่อนชีวิตเราไม่มีตอนจบหากในใจพร้อมรับกับคำว่าเริ่มต้นเสมอร่างกายอาจจะสูญเสียแต่ใจต้องไม่สูญตามพลังใจทั้งเราและคนรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนไอ้ก็ทุกก้าวเดินของทุกคนนัดพบหนึ่งปีผ่านมาลูกเต็มบ้านหลังเต็มเมืองลูกดกเชียวเห็นไหมมนุษย์มันคือคนที่ปรับตัวเก่งใครอ่ะกูเตรียมทุบเลยนะดูเดียวว่าไงกูอยู่ไหนอ่ะเฮียอยู่ไหนอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าร้องไห้ทำไมอ่ะคือกูบอกป้าฮะฮะอะไรนะคือหมายความว่าคู่รู้เลิกกันหรอไม่บอกเพราะว่าต้องไปอ่านในนิยายหนังสือรุ่นค่ะขายของเลยค่ะจุดนึงต้องขายของแล้วค่ะไม่คืออันนี้คือมันมีนิยายต่อก็ตอนนี้ก็คือมีการเปิดพรีออเดอร์แล้วค่ะนิยายซีรีส์หนังสือรุ่นค่ะโลให้ไปดูว่าสรุปแล้วต่อไปจะเป็นยังไงเป็นตอนพิเศษค่ะแต่สุดท้ายตอนนี้ finally คือนัดกับพบก็ได้รักกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันส่วนคู่ของต้นน้ำก็ต้องไปลุ้นไปอ่านกันในนิยายว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงจบแล้วเป็นที่เรียบร้อยอัปเปอร์เมอร์เรียกได้ว่าจบบริบูรณ์สมบูรณ์แบบร้องไห้กันตาเปียกตาปอนอ่ะเดี๋ยวถามความรู้สึกน้องนิดนึงครับก็สนุกนะแบบตอนแรกเราก็ยังเก่งๆอยู่น้อยแบบก็แบบแต่พอมาใช่ไหมตอนแรกก็นั่งคุยกับพี่เจมก็แบบคุยด้วยอะไรด้วยเล่นกันก็แบบก็เลยไม่ได้เก่งตอนที่ถ่ายครับก็เลยแบบเล่นได้อะไรพี่เติ้ลก็ตอนแรกดูใน YouTube ดูในช่องแล้วก็เอ้ยช่องนี้แบบรีแอคสนุกกันดีนะแบบว่าดูแล้วพอเรามาเจอตัวจริงก็แบบน่ารักดีครับพี่ๆน่ารักดีจริงๆจะพูดตลกแต่ว่าเห็นต่อมาแล้วเห็นต่อน่ารักดีแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับผลงานของเราดูมาครบ8ตอนแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตหนังสือรุ่นของก็ซีรีส์เรื่องแรกมีหลายช่องครับถามว่าให้คะแนนตัวเองประมาณเท่าไหร่แล้วกันก็จริงๆคุยกับพี่แมนเอาไว้ว่าแบบเราให้สแตนดาร์ดเอาไว้ที่5แล้วกันอีก5ที่เหลือเอาไว้ให้แบบคนดูคนอื่นได้รับชมได้ให้เขาตัดสินเขาเองแต่ว่าถ้าเกิดความตั้งใจก็ใส่ไปเต็มร้อยครับอยากให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับมันเหมือนกันครับดื่มด่ำนี่เราไม่มีดอกร้องไห้ก่อนดื่มด่ำน้ำตาไม่คิดเสียงในหัวพี่แมนครับก็แบบตื่นเต้นแล้วก็เหมือนรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีเพราะว่ามันเป็นด้านที่เราไม่ค่อยได้ทำไม่เคยทำแล้วแบบไหนจะอารมณ์ในเรื่องมันแบบดราม่าเยอะใช่ไหมเป็นพาร์ทที่แบบในชีวิตจริงเราไม่ได้ใช้เลยอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเราได้มาลองเล่นได้มาใช้จุดๆนั้นอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่ามันสนุกดีนะการแบบวงการบันเทิงกับการเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้แบบเหมือนที่คนอื่นคิดคนภายนอกคิดอาจจะเป็นแบบนึงแต่ถ้าได้ลองมาอยู่กับมันจริงๆอ่ะจะเห็นเลยว่าแบบจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ของมันนะการเป็นมันมีข้อดีของมันแล้วมันก็มีข้อเสียของมันใช่ทุกอาชีพเป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมครับ
รากฏการณ์ที่ทุกคนพูดถึงเออเล่นเก่งนะชอบการแสดงชอบความเข้าที่เข้าทางบางอย่างของเรื่องชอบความอดีตความตั้งใจแล้วก็ชอบเพลงประกอบเออรู้สึกว่าเพลงประกอบเพราะว่าเขาคิดมาเหมือนกันไม่คนต้องติดตามน่าติดตามเออลุ้นเนี่ยลุ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะแบบเป็นขนาดไหนถ้าในเราคือใครที่เกิดในยุคเราไปตามเพื่อนมาชวนนั่งดูพร้อมๆกันจริงแล้วจะได้มีเรื่องคุยอะไรจะได้มีแบบข้อมูลอะไรบางอย่างที่มันไหลออกมาเหมือนที่เรานั่งดูกันจริงๆนะก็มันโดนใจอ่ะเนาะเกินไปนะเอาจริงนี่มันคือซีรีส์ไทยที่รสชาติใหม่มากๆแต่ว่าอันเนี้ยมันเรียวมากไงเรียวจนแบบคิดว่าแบบตัวละครมีจริงอ่ะอิ่มเอมากเอาอะไรมาอิ่มกูร้องไห้แทบตายประทับใจมากไงเก่งมากเลยเนาะทีมงานอยากตบมือให้ตบสินี่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีๆอ่ะฉันว่าพี่สนุกคงแบบดู EP 1พร้อมกันในโรงอะไรอย่างงี้อ๋อโอเคยังไม่จบบอกเลยนึกว่าจบแล้วก็เลยขึ้นแบบเหมือนเอ็นเครดิตเฮ้ยเขาจะทำ The Movieใช่เขาจะเอามายำใหม่ใช่อ่าไอ้ตรงจริงเลยแล้วเอาไปออนแอร์ไหนเดี๋ยวดูก่อนตามสถานการณ์บ้านเมืองอ่ะไม่งั้นอาจจะในรวงอาจจะเป็นได้เอออ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่สนุกกันนิดนึงดีกว่านะคะเดี๋ยวเรียนเชิญพี่สนุกค่ะยังไงล่ะยังไงไม่เหมือนว่าแฮปปี้ไหมพอผลงานเราออกมาเป็นอย่างนี้แล้วจบแล้วเนี่ยแฮปปี้เพราะว่ามันแบบมันเป็นงานเรื่องแรกไงน้องเจมส์แล้วเราสึกว่าเฮ้ยแบบเราเต็มที่เรียกว่าไงนะน้องเจมส์ก็อยู่ในกล้องแล้วเรียกน้องเจมส์ถ้าเกิดเรียกหลังกล้องอีเจมส์เรียกว่ามึงแล้วก็คือผมอยากมาเป็นเรื่องแรกของเราเออออกมาแบบความเต็มที่ของเรามันร้อยอยู่แล้วแหละใช่แต่พอเห็นผลงานตัวเองแล้วชื่นใจไหมก็ชื่นใจรู้สึกกระแสตอบรับอะไรเงี้ยเวลาคนแบบว่าเหมือนแบบพูดถึงทั้งแบบว่าตัวนักแสดงบทอะไรก็ตามเงี้ยเราก็แบบว่าเออก็ดีใจเรารู้ว่ามันแบบบางอย่างมันยังไม่สมบูรณ์เนาะแต่เราก็อยากให้แบบว่าทุกคนมาเติมเต็มให้กับเราเหมือนกับซีรีส์เรื่องนี้เลยตอบดีเอาตัวรอดได้อ่ะให้ฝากถึงเวอร์ชันที่จะเป็น The Movie หน่อย The Movie เนี่ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะตัดคือจริงๆความตั้งใจของเรื่องนี้เนี่ยตอนที่เขียนบทอ่ะมันคือมันจะทำเป็นเหมือนหนังเจมทีเนี้ยปุ๊บก็เราก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคจาก8เราจะย่อให้มันเหลือประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะเข้าใจแล้วทีนี้ปุ๊บทุกอย่างมันกระชับฉับไวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้มีภาพจริงๆเราอยากดูในโรงหนังเราก็อยากนะเพราะว่ามันมีความแบบว่าเหมือนแบบเวลาดูที่บ้านอ่ะอย่างเงี้ยเมื่อกี้พอเรากำลังซึ้งๆอยู่มีตัวแบบตัวมารมาแทรกอยู่ๆมาเปลี่ยนเพลงเขาเอออยู่ๆอะไรเขาร้องเพลงอะไรให้มาร้องเพลงมีร้องเพลงอะไรนะอายุ15มาเป็นสาวรำวงจริงก็มาใส่กระโปรงว่าป๊อปแวมแวมเอออะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ในโรงหนังเราทำไม่ได้เออก็ดีนะฝากเวอร์ชันเดอะมูฟวี่หน่อยถ้างั้นฝากก็ฝากไว้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเมื่อคุณได้อัตราลดแบบเต็มๆแบบ8 EP แล้วทีนี้ปุ๊บบางคนเนี่ยแบบมันมีคนเรียกร้องว่าอยากดูเป็นแบบเวอร์ชันหนังพอดูแล้วอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออเราอยากให้มันมีความแบบอีกอารมณ์นึงเพราะว่าพอมันทุกอย่างมันเป็นแบบไดเรคเตอร์คัทอะตัวมีนเองก็จะแบบตามปรารถนาของนางแล้วก็ฝากด้วยฝากด้วยนิยายนิยายเก่งมากเลยอ่ะไม่ลืมฉันขอบพระคุณคุณน้องเออตอนนี้เนี่ยเราก็จะมี Twitter แฟนเพจของหนังสือรุ่นแล้วก็จะมีการแบบว่าให้กรอกลิงก์ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เราดูก่อนว่ายอดจะสั่งมาเท่าไหร่เธอยอดสั่งมาน้อยเราอาจจะจากตอนแรกเล่มนานาอาจจะเหลือเล่มบางเพราะไม่มีงบทำเป็นใบปลิวเป็นใบปลิวแทนเนาะเป็นแผ่นพับ
แต่ตอนนี้ก็มีเรื่อยๆแต่จะมีเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาดูรีแอคชั่นเนี่ยเดี๋ยวเขากดเข้าไปข้างล่างคอมเมนต์ของเรานะฮะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้เฮ้ยถ้าไปกรอกข้อมูลได้เลยสำหรับใครที่อยากพรีออเดอร์ในส่วนของนิยายเพื่อให้ดูต่อว่าสรุปท้ายแล้วบทสรุปของอีกคู่นี่จะเป็นยังไงเออเราจะมีตอนพิเศษให้แล้วก็จะได้รู้ว่า2คนนี้เนี่ยเขาดูแลกันยังไงได้เออคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยสำหรับน้องแมนนะฮะแล้วก็ฝากติดตามสำหรับน้องลิตเติ้ลด้วยเดี๋ยวให้ทั้งคู่ขอบคุณแฟนๆนิดนึงค่ะอ่ะพี่แมนก่อนครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยนะครับติดตามกันมาตั้งแต่ EP แรกเลยเนาะจนถึงตอนเนี้ย EP จบแล้วซีรีส์เนี่ยกำลังจะมีเป็นทั้งเวอร์ชันหนังทั้งเวอร์ชันนิยายก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับติดตามกันต่อด้วยลองมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทำออกมาเป็นแบบไหนครับขอบคุณทุกคนมากครับครับอาทิตย์เติ้ลก็ขอบคุณมากนะฮะแบบที่พี่แมนบอกฝากผลงานอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาขอมาขอบคุณแล้วกันที่ทุกคนได้เข้ามาซัพพอร์ตเรามาเริ่มต้นก้าวแรกไปด้วยกันครับแล้วก็หวังว่าต่อไปนี้ก็จะได้ก้าวกันต่อไปเรื่อยๆว่านั่นแหละคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับผลงานชิ้นต่อไปของน้องๆด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตาม IG ก็กดติดตามได้เลยเดี๋ยวแปะไว้ให้ตรงนี้นะคะยังไงก็ฝากหนังสือรู้แล้วก็ฝากหนังหน้าโรงด้วยในทุกช่องทางค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆขอบคุณค่ะพี่ดวงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย